สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะลองมาเพาะทุเรียนจากเม็ดนะคะที่เราซื้อมากินเล็กจะเพาะลงในกระถางสีดำนี้นะคะกระถางพลาสติกนะใส่ดินแล้วเรียบร้อยช่วงนี้หน้าฝนนะคะกระถางก็จะเลอะๆหน่อยนะแล้วก็นี่ค่ะเป็นเม็ดทุเรียนจะเพาะลงไปง่ายๆตามสไตล์เรานะคะเหมือนกับเราเพาะมะม่วงเลยจะได้ผลไม่ได้ผลอันนี้ไม่คาดหวังนะคะก็เพาะเล็กเชื่อว่าแรกๆอ่ะที่มีทุเรียนก็เกิดจากการเพาะเมล็ดนะคะไม่เป็นไรนะคะขอให้ได้เห็นต้นก็ดีใจแล้วอันนี้ก็เพาะลงไปแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็รดน้ำโอเคนี่นะคะแล้วก็วางไว้ข้างบนหน่อยช่วงนี้หอยดุจริงๆนะคะหอยเยอะมากเลยทีนี้เดี๋ยวเล็กพามาดูทุเรียนที่เล็กเพาะไว้ก่อนหน้านี้นะนี่เห็นไหมยังมีหอยค่ะเก็บทิ้งนะคะนี่นะคะที่เพาะไปเห็นแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะนี่เห็นไหมแล้วเวลาเกิดต้นนะคะอันนี้ก็คือต้นจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็ทิ้งเปลือกที่มันเป็นเม็ดใหญ่ๆนี้นะคะเหมือนอันนี้เรียกว่านะตรงปลายมันเนี่ยหอยต้องมากินแน่เลยเพราะว่าเล็กเพิ่งเก็บทิ้งไปนะคะมันก็จะโผล่มาแบบนี้นะนี่ค่ะโผล่มาแบบนี้อันนี้เป็นหมอนทองนะคะที่ป้าจันทิพย์ส่งมาให้เล็กกินนะคะคุณป้าอยู่ภาคใต้อันนี้พอกินเสร็จแล้วนะคะมันอร่อยมากเลยนะคะก็เลยเอามาเพาะอันนี้รู้สึกว่าหอยยังไม่กวนเดี๋ยวเล็กต้องเอาไปวางไว้นี่ค่ะมันทิ้งมาอย่างนี้นะคะทิ้งเม็ดออกมาแบบเนี้ยอันนี้คือเม็ดเดียวนะที่เล็กเพาะไปนะคะทิ้งออกมาแล้วก็กลายเป็นยอดนะเดี๋ยวต้องเอาไปไว้ที่สูงๆแล้วค่ะอร่อยมากเลยทุเรียนใต้นะคะคือป้าจันทิพย์ปลูกแบบอินทรีย์เลยนะคะกินแบบสบายใจเลยนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งนี่เห็นไหมคะนี่ท่านผู้ชมคะเล็กยังมีอีกต้นหนึ่งที่ภูมิใจนี่ต้นใหญ่สุดอันนี้คือเพาะก่อนนะคะเพาะก่อนเนี่ยค่ะลองดูมันอร่อยมากค่ะก็เลยปลอดสารด้วยนะเป็นทุเรียนปลอดสารด้วยนะคะก็เลยเอามาเพาะดูแล้วก็ลูกก็สวยเมล็ดก็สมบูรณ์นะคะคือได้แค่นี้เล็กก็พอใจแล้วนะนี่นะคะโอเคเห็นคือไม่คาดหวังมากนะแค่แบบว่ามันเป็นใบขึ้นมา 4-5 ใบเล็กก็มีความสุขแล้วนะทุเรียนนะคะก็ท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะคะเวลาได้กินทุเรียนแล้วก็เอาเมล็ดแบบมาฝังลงในดินนะคะเอาเมล็ดมาเพาะเหมือนเล็กดูนะมันมีความสุขจริงๆค่ะแล้วก็ตอนแรกนะเล็กเข้าใจว่าเอ๊ะเราก็ใส่ลงไปเม็ดละถุงนะทำไมมันถึงแบบว่ามีเม็ดทุเรียนโผล่ขึ้นมาอีกนะคะอันนี้มันทิ้งไว้เนี่ยค่ะเป็นนี่ค่ะเป็นรูนะคะข้างในแกะดูก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะความจริงแล้วมันก็ถุงละเม็ดนั่นแหละค่ะก็คือทิ้งหมดเลยนี่ค่ะทิ้งเม็ดนะคะทิ้งเม็ดหมดเลยก็เหมือนคล้ายๆกับขนุนนะท่านผู้ชมนี่เหมือนกันอันนี้ยังไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวสักหน่อยนะก็จะเป็นลำต้นชี้ขึ้นมาตรงๆนะคะนี่เนาะก่อนหน้านี้เล็กก็เคยเพาะติดแล้วนะแต่ทีนี้ทิ้งไว้แล้วหอยทากใหญ่อะค่ะมันมาจัดการหมดเลยอันนี้เล็กต้องย้ายขึ้นไปแล้วนะย้ายขึ้นไปไว้บนที่สูงๆนะคะเดี๋ยวคือมันจะเสียหายหมดเลยค่ะท่านผู้ชมก็ลองนะคะลองเอามาเพาะดูเหมือนเล็กนี่มีกี่ต้นแล้วเนี่ยจริงๆมีเม็ดเยอะนะคะเพิ่งจะเอามาเพาะเอง1 2 3 4 5 6ได้6ต้น6เมล็ดนะคะ
ได้ผลขนาดไหนก็ต้องรอดูตอนต่อไปนะคะไม่เป็นไรนะไม่ได้คาดหวังแต่ว่าแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะนี่สวยมากเลยค่ะถ้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมนะคะได้เมล็ดอะไรมาชอบกินก็เอามาเพาะนะคะก็คือเล็กนี่มะนาวมะกรูดนะคะทุกอย่างอะแม้กระทั่งอินทผลัมนะคะผักหวานป่าได้มาเล่นมาก็เอามาพอค่ะก็คือติดแล้วนะคะท่านผู้ชมทุกอย่างเล็กเชื่อว่าปู่ย่าตายายเราพาเพาะมาเล่นนะคะพาเพาะเม็ดผลไม้นะคะก็คือปู่ย่าตายายก็ทำแบบนั้นแม่เล็กก็ทำแบบนั้นนะคะยังไม่ได้แบบตอนกิ่งอะไรนะคะเราก็ทำได้เหมือนกันเนาะนะคะแล้วแต่รูปแบบที่คนจะเลือกนะคะแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนเนาะโอเคแค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมต้องลาไปแล้วขอบคุณมากนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจเล็กด้วยนะคะสวัสดีค่ะ